สวัสดีปีใหม่สำหรับแฟนเพจของ Money Chat ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้วันอังคารที่2มกราคม2567เป็นวันเริ่มต้นของตลาดหุ้นไทยที่เปิดทำการแล้วก็สร้างความสดใสให้กับนักลงทุนกันทั่วหน้าทีเดียวเพราะวันนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดไปที่ 1,433.38 จุดบวกขึ้นมา 17.53 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 4,300 กว่าล้านบาทนะคะวันนี้เป็นวันเปิดศักราชใหม่ของปี2567นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะคะจริงๆเราสัมภาษณ์ทุกปีนะคะว่าแต่ละปีนั้นนะคะท่านนี้มีการมองภาพตลาดอย่างไรแล้วก็มีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรนะคะดร.นิเวศเหมชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะคะวันนี้เรียนเชิญอาจารย์มาพูดให้เราฟังกันว่าอาจารย์มีความหวังมากน้อยแค่ไหนกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วอาจารย์มีการปรับพอร์ตการลงทุนปีนี้วางแผนเอาไว้อย่างไรบ้างตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนวรัตน์ครับท่านผู้ชมทุกท่านอาจารย์คะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอาจารย์2567นะคะอาจารย์เริ่มเปิดประเดิมวันนี้ก็คือตลาดหุ้นโอ้วิ่งกระฉูดเลยนะคะมุมมองนึงที่อยากให้อาจารย์ช่วยให้ภาพนิดนึงค่ะอาจารย์ปี2567เนี่ยเราจะคาดหวังการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ผมว่าอย่าไปคาดหวังนะเราเป็นมา10ปีแล้วนะมันแทบจะไม่เคยดีนะเพราะนั้นปีที่11ถ้าไปคาดหวังเยอะนี่ก็ผิดปกตินะนะแสดงว่าไม่จำไม่มีบทเรียนนะจริงๆวันนี้ก็ขึ้นมาก็เซอร์ไพรส์นะค่ะใช่ค่ะแต่ผมยังรู้สึกว่า คือไอ้ขึ้นอันนี้มันไม่ได้บอกอะไรมันบอกแต่เพียงอาจจะบอกแต่เพียงว่าคือแรงเก็งกำไรคนนักเก็งกำไรในตลาดหุ้นนะคนที่เข้ามาทำราคาหุ้นอะไรต่างๆยังอยู่นะและพร้อมจะทำถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันไม่อำนวยนะแล้วก็อันนี้เองก็อาจจะเป็นผลจากการที่ไม่รู้นะคือดูๆไปแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในระดับสากลก็ไม่ได้มีอะไรข่าวอะไรพิเศษที่จะทำให้หุ้นมันดูดีผิดปกตินะดูต่างชาติก็วันนี้ก็ทรงธรรมดาบวกบ้างลบบ้างไม่มีตัวไหนไม่มีตลาดไหนที่คึกคักเพราะนี้แค่เปิดวันที่สองนะ บางคนก็ยังแบบยังไม่พร้อมจะทำงานเลยนะ อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านเราเนี่ยอยู่ๆเปิดขึ้นมาก็พุ่งพรวดนั่นนะถ้าให้ผมพูดเดาๆไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้สนใจหุ้นเท่าไหร่เนี่ยเขาก็อาจจะพูดง่ายๆว่าเมื่อคืนดึกไปนิดนึงวันนี้เลยไม่ได้ออกมานะจะขายหุ้นนะไม่ค่อยมีนะยังเบอร์ๆอยู่ส่วนคนที่ลากหุ้นเนี่ยก็บอกว่าจังหวะเนี่ยดีลากก็มันขึ้นได้ดีมากเพราะว่าไม่มีคนขายคนก็ยังไม่ตื่นกันนะก็เลยขึ้นผิดปกตินะเพราะดูไปแล้วไม่มีอะไรนะแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยยังไม่ใช่เป็นตลาดเมนสตรีมที่นักลงทุนซีเรียสลี่จะมาลงทุนอะไรนะมีแต่นักเก็งกำไรเป็นส่วนใหญ่นะคนที่เล่นแบบพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันมีน้อยต่างชาติเขาก็มาเล่นแบบก็จะเรียกว่าพื้นฐานก็ได้แต่ว่าเป็นพื้นฐานที่เขาดูว่าหุ้นคงไม่ค่อยดีเขาก็หนักขายอยู่เรื่อยมีจังหวะใครอยากซื้อเดี๋ยวก็ขายให้นะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าเพิ่งไปดูนะบางคนบอกว่าแกนยูเอฟเฟคมาอีกแล้วใช่ค่ะอาจารย์แบบผมฟังมาตั้งแต่10กว่าปีแล้วนะพูดกันมาตั้งนานแล้วนะจริงๆสมัยผมเรียนในหลาย10ปีแล้วเขาพูดถึงเรื่องแกนยูเอฟเฟคประมาณสัก30กับ40ปีแล้วที่ผมไปเรียนนะก็แกนยูเอฟเฟคสมัยนั้นนะครับมันก็มีผลบ้างล่ะนะแจนยูเอลีเอฟเฟกต์นะมันมีผลจริงแต่ว่าหลังจากนั้นคือตอนที่มีผลจริงเขาก็มีเหตุผลนะก็บอกว่าเนี่ยคนเขานะตอนสิ้นปีเขาก็ขาดถ้าหุ้นตัวไหนขาดทุนก็ขายทิ้งจะได้เอาไปลดภาษีอะไรบางทีก็บอกว่าแจนยูเอลีเนี่ยมันเป็นปีเริ่มต้นเป็นเดือนเริ่มต้นคนยังมีความคึกเหิมคึกคักใช่ไหมพอจบปีพอปีใหม่ชีวิตใหม่อะไรใหม่คนก็จะมี
การมองโลกในแง่ที่ดีก็เลยมาซื้อหุ้นตอนเดือนแกนยูรีหุ้นก็เลยขึ้น นะอันนั้นมีผลจริงแต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็บอกว่าผลที่คิดว่ามีเนี่ยมันเริ่มหมดไปละแล้วจริงๆก็หมดไปนานละเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนก็ไม่สนใจเรื่องที่จะมาขายหุ้น ลดภาษุงภาษีอะไรหรอกเพราะว่าคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่มันไม่เกี่ยวกับบริษัทอะไรเป็นคนธรรมดาเป็นกองทุนซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีอะไรนะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องมาพูดว่าเป็นแกนยูรีเอฟเฟกต์และมันก็ไม่มีนะแต่หลังจากที่เขาบอกว่าไม่มีแล้วเนี่ยคนไทยเราก็ช้านิดนึงตลาดเราเพิ่งเปิดเพิ่งพัฒนาก็เลยบอกว่า ยังไปตามของเก่าเขาอยู่ว่ามีแกนยูรีเอฟเฟกต์นะจริงๆเขาเลิกไปหมดแล้วเช่นเดียวกับทฤษฎีหุ้นจำนวนมากเทคนิคอลอะไรต่างๆที่วันที่เขาเลิกหมดแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ไปเอามาใช้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะที่ลืมดูไปว่าไอ้คนที่เขาบอกว่าได้ผลดีอะไรดีนะมันโบราณแล้วนะเขาเลิกหมดแล้วเราเพิ่งจะเอามาใช้ก็เลยวันนี้ก็เลยแบบผมก็ไปอ่านดูนะมีคนพูดละสงสัยว่าจะเป็นแกนยูรีเอฟเฟกต์นะแล้วก็บอกว่าเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยล่ะมี7ปีนะคุณเอา7ปีที่บอกว่าเดือนแกนยูรีนี่แหละมันได้ผลบวกดีเลยเป็นแกนยูรีเอฟเฟกต์นะ10ปีอ่ะ7ปีน่ะเดือนกุมภาเดือนมกราเนี่ยได้ผลตอบแทนเป็นบวกที่ดีผมก็มานั่งคิดดูเออนั่นน่ะมันก็อาจจะดีแค่แกนยูรีแกนยูรีคือมกราป่ะหลังจากนั้นมันก็จะเศร้าก็คือว่าเพราะว่าผมก็ดูย้อนหลัง10ปีเหมือนกันนะค่ะดูตลาดโดยรวม10ปีน่ะปรากฏว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่ามี7ปีเลยนะที่เดือน7ปีใน10ปีดีเลยแต่พอดูบอกว่าเอาไหนดูยาวไปถึงสิ้นปีดิว่าเป็นยังไงปรากฏว่า10ปีที่ผ่านมานี่อยู่4ปีเองอีก6ปีเน่าเพราะฉะนั้นก็อย่าไปดีใจนะเดี๋ยวบอกไอ้นี่เป็นสัญญาณลายนะว่าก็เป็นเนี่ยมกราดีทุกปีอ่ะ7 10ปีดีมา7ปีแต่สุดท้ายเจ๊งดีเหลือแค่4ปีใช่ไหมไปนั้นไม่ได้บอกอะไรเลยบ้านเราก็อย่างนี้พยายามหาเหตุผลมารองรับซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่มีการพิสูจน์ไม่จริงไม่อะไรเป็นเรื่องบังเอิญแล้วนะนะบังเอิญนะอย่าไปคิดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าถ้าแจนยูรีดีแล้วสิ้นปีดีนี่ก็เหมือนกันที่อเมริกาเขาก็สตาร์ทดีเยอะๆเลยมีความเชื่อแปลกๆที่คนก็เชื่อบอกว่าเอ้ยถ้าปีไหนเนี่ยไอ้ทีมฟุตบอลที่เป็นเขาเรียกว่าสมาคม NBA NBA อะไรพึ่งคือผมก็ไม่รู้อะถ้าไอ้สโมสรหรือว่ากลุ่มบาสกลุ่มนี้ชนะรับรองเลยปีนั้นน่ะนะหุ้นดีถ้าอีกกลุ่มหนึ่งแพ้อีกกลุ่มหนึ่งชนะก็คุณจะไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะบางทีก็เอาประธานาธิบดีนู่นนี่แบบถ้าเป็นเดโมแครตจะดีถ้าเป็นรีพับลิกันจะดีดีโมแครตไม่ดีเพราะว่ารีพับลิกันเนี่ยหนุนตลาดหุ้นนะเป็นนายทุนใช่ค่ะเดโมแครตเป็นสังคมนิยมหน่อยๆเพราะฉะนั้นรีพับลิกันมาต้องดีค่ะอันนี้ก็หลอกลวงอีกไม่จริงหรอกทดสอบไปทดสอบมาเหมือนกันนะนโยบายก็ไม่ได้แตกต่างหรอกจะเป็นเดโมแครตจะเป็นรีพับลิกันใช่ไหมประเทศนี้เขานายทุนหมดอะนายทุนแรงหรือนายทุนเบาหน่อยอะไรไม่มีผลอะไรนะเพราะฉะนั้นจริงแต่หลายเรื่องเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะอย่าไปคิดมันเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่านักวิเคราะห์มีหน้าที่บอกตอบให้ได้ดิว่าทำไมมันดีเขาก็ต้องมันต้องมาจากพื้นฐานก็มาจากพื้นฐานเขาก็จะไปหาโน่นหานี่มาตอบว่าพื้นฐานมันดีไอ้นั่นดีนี่ดีก็ หาไปเรื่อยจริงๆก็ไม่เคยจริงอ่ะนะก็ทีนี้เราก็อาจารย์ดูจากอะไรคะเพราะว่าเห็นอาจารย์เขียนบทความไปล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมบอกว่าตลาดหุ้นไทยมันอาจจะมีฟ้าหลังฝนแล้วอาจารย์จะบอกเสมอเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกตลาดหุ้นมันจะติดลบกันแบบติดกันหลายๆปีที่แล้วเนี่ยเราแย่ทั้งปีเลยอาจารย์ปีนี้คนก็เลยมีความหวังว่าเอ๊ะมันน่าจะดีขึ้นได้นะฮะใช่ๆผมเองผมก็คิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เราก็หมดท่าแล้วก็คือเอาเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับเป็นเอาสายมูมาช่วยหน่อย
เป็นลูกจ้างอะไรมาช่วยละค่ะใช่ไหมคือก็แบบเราสูงไม่ละก็หาเหตุผลเหมือนกันก็เป็นนักวิเคราะห์คนนึงเขาถามมาคุณก็ต้องตอบให้ได้ก็แล้วกันแล้วก็ต้องตอบให้ดีด้วยเพราะว่าทุกคนรอฟังกับแค่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะถ้าคุณบอกว่าปีหน้าแย่หัวแตกเลยไม่เอาเจ๊งอย่างนี้ก็แย่ละอีกหน่อยไม่มีใครฟังคุณหรอกเขาอยากฟังอาจารย์ค่ะสิ่งที่ดีทำไมอาจารย์มองว่าปีนี้เนี่ยถ้าอาจารย์เป็นตัวแทนของนักลงทุนที่เป็น valueinvestor แล้วก็เป็นคนที่ดูปัจจัยพื้นฐานจริงๆไงที่จะบอกไม่ต้องไปหาสถิติอะไรมาหรอกมันดูเหตุผลจริงๆอ่ะคืออะไรอาจารย์มองว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่อาจารย์มองว่าปีนี้หุ้นไทยจะดีฮะอาจารย์ดีกว่าปีที่แล้วต้องบอกดีกว่าปีที่แล้วต้องคิดอย่างนึงครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์แล้วจะลงทุนหุ้นเนี่ยจริงๆเรามองระยะยาวแต่ไม่ได้มองระยะสั้นระยะสั้นบางทีเราก็ผิดพลาดเราก็ไม่รู้นะปีนี้ทุกอย่างดูดีหมดมันเจ๊งหุ้นเจ๊งไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะถ้าระยะยาวมันดีถ้าเรามาเชื่อมั่นในระยะยาวเชื่อมั่นในฟันดัมเมนทัลระยะยาวของประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะผลตอบแทนบริษัทจะดีกำไรดีบริษัทเติบโตยังไงซะเนี่ยหุ้นก็จะเติบโตใช่ไหมแล้วถ้าประเทศมันดีหุ้นโดยรวมทั้งตลาดก็คือเป็นตัวแทนของประเทศมันก็จะดีตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่พูดไปที่เราลงทุนตลอดทุกวันเนี่ยเพราะเรามองระยะยาวเราไม่ได้มองระยะสั้นแต่อย่างที่ว่าเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดก็ระยะสั้นทั้งนั้นแหละเขาก็มาขอความเห็นเราก็ต้องบอกว่ามันดีไม่ดีโดยเอาเหตุผลระยะยาวของเราเนี่ยใส่เข้าไปใช่ไหมถามว่าถูกต้องไหมมีโอกาสผิดไหมบางทีอาจจะโอกาสถูกแค่60-55อะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราบอกว่าถ้าปีนี้ผิดปีหน้ามันก็คงถูกกันละเพราะว่าในระยะยาวอะระยะยาวๆไปเนี่ยมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมเราถึงพูดอย่างนี้ว่าจริงๆอะที่ทายปีต่อปีเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนหรอกในเขาเรียกว่าในตลาดพูดเนี่ยมันมีน้อยส่วนมีอะไรที่เหตุการณ์เฉพาะอะไรที่เกิดปึ้งไม่มีใครคาดเดาได้แต่เหตุการณ์พวกเนี่ยมันจะมากระทบได้เช่นอยู่ๆมีสงครามขึ้นมาปุ๊บอะที่คาดไว้ดีเจ๊งหมดเกิดโควิดที่คาดไว้ดีเจ๊งหมดแต่บางทีเกิดโควิดแล้วเอ้ยไม่เจ๊งก็มีอ้าวถูกมั้ยมันเพราะมันมีเหตุผลอย่างอื่นขึ้นมาเพราะมีโควิดแล้วไม่เจ๊งเพราะอะไรเพราะรัฐบาลอัดเงินอ่ะมันก็ทำให้หุ้นขึ้นกลายเป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นพวกนี้คือระยะสั้นระยะปีต่อปีทีนี้จากสถิติแล้วว่าในระยะสั้นปีต่อปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ซ้ำไม่รู้มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาที่จะไปกลบไอ้ระยะยาวของคุณน่ะที่บอกคุณว่าอีก5ปีดี10ปีดีแต่ปีเนี้ยปีหน้าเนี่ยเจ๊งเพราะว่าอยู่ๆมันเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างแต่เรารู้ว่าถ้าเราถือต่อไปเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาดีเพราะว่าในที่สุดในระยะยาวเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าฟันดาเมนทัลจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าหุ้นมันจะดีไม่ดีนะในระยะยาวก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเราดูสถิติยาวนานมากเป็นร้อยปีอะในอเมริกานะหลายสิบปีร้อยปีแล้วมันก็บอกเองว่าไอ้ถ้าเศรษฐกิจคุณเติบโตไปเรื่อยๆอย่างอเมริกานี่นะมันโตเป็นร้อยปีหมายว่าบางทีเนี่ยบางช่วงอะ5ปีเจ๊ง10ปีเจ๊งยังมีเลย 10ปีเจ๊งแต่ว่าถ้าคุณถือต่อปีที่11 12 13เดี๋ยวมันก็ดีคุณถือต่อ20ปีเลยโหยิ่งดีอันเนี้ยคือหัวใจว่าทำไมผมบอกว่าให้ปีหน้าเนี่ยมีโอกาสแต่ปีเนี้ยคือปี67เนี่ยมันมีโอกาสน่าจะดีขึ้นอะไรไม่ได้บอกว่าดีเลิศนะแต่น่าจะดีขึ้นพอสมควรเนื่องจากว่ามันแย่มานานอะไรทำนองนี้นะแต่ถามผมว่าแล้วอีก10ปีต่อไปผมบอกเฮ้ยอันนี้ผมคิดว่าไม่ดีนะผมก็พูดตลอดเวลาว่าให้ถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ไม่ไหวละถ้าบอกก็ถึงแบบถึง3ปี5ปีถ้าเศรษฐกิจไทยยังแบบอ่อนแอขนาดนี้การเติบโตแทบจะน้อยขนาดนี้นะบริษัทจดทะเบียนก็เติบโตน้อยตามเศรษฐกิจอะไรมันก็อยู่ไม่ได้คืออยู่ไปก็ไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ปีเนี้ยเอาขอเอาซะก่อนถ้ามันดีขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยคุณยังอยู่ในเกมนะคุณเจ๊งมาหลายปีแล้วนะเพราะนั้นปีเนี้ยคุณเอาคืนกลับมาบ้าง
แล้วหลังจากนี้ค่อยดูอีกทีถ้ามันขึ้นมากๆก็เอาคืนแล้วก็เลิกเลยก็ได้ไม่เอาทุนไทยเพราะว่าอ้าวถ้าในระยะยาวมันไปไม่ไหวเนี่ยเราก็ไม่ควรลงเพราะเรามองระยะยาวถ้าระยะยาวไปไม่ไหวคุณลงไปทำไมใช่ไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่ผมพูดไงรอก็ทุนท้ายป่ะรออยู่ป่ะรอว่าก๊อกนี้เปิดปุ๊บเนี่ยเก็บเลยแล้วก็ไปบ่ายเพราะมันหมดแล้วหลังจากนี้อาจารย์รอมา2ปีตั้งแต่ปี65 66เราจำได้เราตามสัมภาษณ์อาจารย์อาจารย์บอกว่ารอก๊อกสุดท้ายไม่มาก๊อกสุดท้ายไม่มาสักทีนึงใช่แล้วก็ปี66ก็ไม่มาไงพอปี66ไม่มาเนี่ยเราบอกว่าก็ต้องรออีกปีนึงเพราะเรารอก๊อกสุดท้ายอยู่แล้วมันมีโอกาสมีก๊อกสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าคือมันถ้ามันแย่หนักมันก็ต้องดีขึ้นมั้ยพอดีขึ้นเนี่ยหุ้นมันคนมันก็จะบอกอ้าหุ้นดีแล้วใช่ไหมถึงแม้จะดีไม่มากแต่ว่าดีขึ้นเนี่ยคนก็มีอะไรมีกำลังใจมีอะไรแล้วก็มีความมองโลกในแง่ดีแล้วก็เข้ามาซื้อหุ้นแล้วหุ้นก็ขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้น อย่างวันเนี้ยที่บอกว่าหุ้นขึ้นแรงเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการอย่างนั้นเฮ้ยดีละเนี่ยทุกคนบอกว่าดีหุ้นดีหุ้นดีพวกนี้ก็ปีที่แล้วเจ๊งไปเยอะปีนี้ลากใหม่เริ่มลากเลยเอาคืนสร้างให้เกิดความรู้สึกว่าหุ้นปีนี้มาแน่มาแน่เดี๋ยวผมคุณมาอีกผมจะขายเพิ่มอีกหมายความว่าตอนนี้ไม่ขายตอนนี้ซื้อก่อนยอมซื้อเพิ่มก็ไปก่อนแล้วพอมันมาแรงๆแล้วเดี๋ยวค่อยขายเพราะว่าอุ้ยงี้เข้าไปก็ติดกับดักเลยฮะอาจารย์ต้องระวังเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นวันนี้ไปดูได้ส่วนใหญ่ก็หุ้นเก่งกำไรเก่าๆหุ้นที่ถูกคอร์เนอร์ไว้คอร์เนอร์ยังไม่ได้แตกหมดใช่ไหมตอนนี้เขาจังหวะดีๆก็คอร์เนอร์กลับไปใหม่ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะลากให้เห็นว่ากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะเป็นหุ้นที่ดีนะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอมันติดจุดติดหน่อยก็ค่อยขายค่อยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆ ผมบอกว่าวันนี้ผมไม่อะไรหรอกยังไม่ได้มองว่าเป็นเทรนด์เป็นอะไรมองแค่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ตื่นนะแต่คนที่อยากจะขายยังไม่ได้ตื่นแต่คนที่อยากซื้อเนี่ยเขาอยากจะเอาเงินคืนต้องลาก ตอนนี้จังหวะดีนะก็คือพวกนี้เหตุผลมัน108อ่ะไม่มีใครรู้จริงหรอกหุ้นที่ขึ้นเยอะๆเนี่ยเป็นหุ้นเก่งกำไรหุ้นที่ถูกคอร์เนอร์ไว้แต่ว่าหุ้นอย่างที่เรารู้ว่าไม่มีการคอร์เนอร์เป็นหุ้นที่คือต่างชาติซื้อสถาบันซื้อเช่นพวกแบงค์พวกอะไรไม่ได้ขึ้นเพราะว่าพวกนี้เขาก็ตื่นปกติทำงานปกติแล้วก็ไม่มีการลากเลิกหุ้นอะไรทั้งสิ้นลากก็ลากไม่ได้เพราะมันคอร์เนอร์ไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบสภาพคล่องสูงก็เหลือพวกนี้ก็ไม่ขึ้นผมก็เลยเดาไงว่านักเก็งกำไรเขากำลังลากหุ้นอยู่นะอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์ปีที่แล้วเนี่ย2566เนี่ยอาจารย์พอใจกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองไหมคะ คือจะพูดยังไงอ่ะอย่างน้อยเราไม่ขาดทุนอ่ะปีที่แล้วอ่ะซึ่งก็เป็นแบบเพราะว่าดัชนีติดลบไป 15% ค่ะอาจารย์ใช่ใช่โลสุดของโลกใช่ก็ถือว่าเราอัพเปอร์ฟอร์มตลาดมากเพราะปกติเราอัพเปอร์ฟอร์ม 10% แล้วก็ดีใจตายแล้วใช่ไหมปีที่แล้วนี่อัพเปอร์ฟอร์มเยอะตลาดติดลบตั้ง15เราเสมอตัวโอ้นี่ถือว่าก็คือในเกิน 15% ผลตอบแทนเออแต่ว่าจะถามว่าดีใจไหมควรจะดีใจหรือเสียใจไม่ได้ผลตอบแทนเลยเงี้ยใช่ไหมมันจะดีใจก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณแค่ดีใจว่าคุณทำได้ดีกว่าคนอื่นแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณอยู่ได้มันไม่โตเลยอ่ะใช่ไหมแล้วจริงๆไม่ได้โตมาช่วงหลังๆนี่โตช้ามันเยอะแล้วไม่ยังไม่ฟื้นที่จะกลับขึ้นไปโตใหม่แต่อาจารย์ก็ได้เงินปันผลเยอะนะคะอาจารย์ไม่อันนี้คือรวมปันผลสิรวมปันผลอ๋อนี่รวมปันผลด้วยใช่ไหมคะอ๋อเสมอตัวรวมปันผลเนี่ยก็คือเสมอตัวบวกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วที่บวกนิดหน่อยไม่ใช่เฉพาะของไทยอย่างเดียวไปได้จากเวียดนามมาบ้างแต่เนื่องจากเวียดนามเป็นพอร์ตเล็กเป็นพอร์ตเล็กถึงเราจะได้เป็น 10% มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันความแตกเกิดความแตกต่างมากได้เพียงแต่มันช่วยเราเอาตัวรอดไปได้อีกปีหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอะไรซึ่งเราก็เป็นภารกิจเป็นความคิดหลักของผมแต่ไหนแต่ไรว่าลงทุนอย่าให้ขาดทุนนะเราอาจจะกำไรไม่เยอะหรอกแต่ว่าหมายว่าปีต่อปีเนี่ยเราไม่เคยกำไรดีมากหรอกแต่เราไม่เคยขาดทุนพูดง่ายๆเราขาดทุนน้อยมาก20กว่าปีนี่ขาดทุนไม่กี่ชีนับปีได้แล้วปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย66เนี่ยรุ่นเกือบตายนะเพิ่งจะมารอดตรงเดือนสุดท้ายเนี่ย
ปลายเดือนสุดท้ายที่แบบว่าหุ้นขึ้นมาบ้างอะไรบ้างเอาจนเอาตัวรอดแบบโอเคไม่ตายแบบบุดบิดบุดบิดนะต้องลุ้นหนักซึ่งโอ้ยมันสมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้ตลาดหุ้นดีๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ไงว่าโอ้แค่จะเอาตัวรอดเอาไม่ให้ขาดทุนนี่ก็เหนื่อยตายปีที่แล้วอาจารย์มีปรับพอร์ตบ้างไหมคะคือปรับหุ้นปรับตัวหุ้นบ้างไหมคะในพอร์ตของอาจารย์ไม่ค่อยมีแต่ผมปรับมาก่อนหน้านั้นละผมปรับมาก่อนหน้านั้นละที่เป็นหุ้นแบบดิเฟนซีฟหุ้นราคาถูกมากปันผล 5-6% อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันช่วยได้เยอะเลยพวกเนี้ยจริงๆราคาจะไม่ได้ขึ้นไปเยอะแต่ว่าปันผลมาช่วยเพิ่มอีก 6-7% ก็มีเนี่ยมันช่วยได้เยอะใช่มั้ยมันก็เลยทำให้มันเอาตัวรอดไปได้ไม่ได้ปรับปีที่แล้วถ้าไม่ได้ทำอะไรแต่ปีเนี้ยถ้าหุ้นขึ้นหุ้นปรับตัวแรงก็อาจจะได้เห็นว่าเราอาจจะปรับตัวโดยการลด position ในตลาดหุ้นไทยนะถ้ามันปรับตัวดีๆมากๆเนี่ยเราอาจจะบอกต้องขอลดลงเพราะมองในระยะยาวแล้วเนี่ย fundamental ของไทยเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยยังไม่เห็นช่องทางว่าเราจะปรับจากเศรษฐกิจเติบโตช้าใช่มั้ยสังคมแก่ตัวลงได้ยังไงใช่มั้ยซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่มันแรงที่สุดแล้วนะปัจจัยที่ว่าคนสูงอายุเนี่ยแล้วก็นับวันจะแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วเรื่อยๆเนี่ยยังไม่เคยเห็นประเทศไหนที่เป็นอย่างนี้แล้วตลาดหุ้นดีนะยากมากญี่ปุ่นเป็นกรณีหนึ่งแต่ว่าญี่ปุ่นใช้เวลา30ปีก็จะกลับไปตอนนี้ใกล้กลับไปที่เก่าแล้วนะแต่ใช้เวลา30ปีก็ลากไปเรื่อยๆอะไรแต่ว่าญี่ปุ่นช่วงที่แก่ตัวก็เหนื่อยหนักนะไปดูสังคมแบบนี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดอะโอกาสเติบโตเยอะๆยากเราก็ต้องหาทางไปนอกนะเพียงแต่ว่าก็หนักขึ้นอีกในแง่ที่ว่าเขาก็บล็อกละไม่อยากให้เราไปเมืองนอกเก็บภาษีคือเขาไม่ถึงกับบล็อกแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะไปก็ต้องผ่านโบรกเกอร์ไทยนู่นนี่อะไรต่างๆเพื่อจะเป็นการแบบว่าโอเคทำให้คุณเนี่ยต้องมีต้นทุนเพิ่มนะต้องไปจ้างเขาบริหารต้องนี่อะไรต่างๆแล้วก็เลือกหุ้นมากก็ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะนั้นก็การนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าปีเนี้ยเราจะทำยังไงซึ่งผมก็มีไอเดียอยู่แล้วแหละว่าจะทำยังไงอาจารย์จะทำไงอาจารย์บอกเป็นเป็นแนวคิดให้นิดได้ไหมคะได้ๆเพราะผมยังก็จะเขียนบทความด้วยแหละแต่ว่าค่ะแนวคิดก็คือว่า หนึ่งยังไงเนี่ยการลงทุนต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผมถ้าคุณจะยังอยากอยู่ในตลาดลงทุนที่คุณนะคุณไม่มีภาระเยอะก็เรียกมีแฮนดิแคปเยอะใช่ไหมก็ต้องไต่ยังไงก็ต้องซื้อหุ้นต่างประเทศใช่ไหมถ้าหุ้นไทยก็ควรจะน้อยลงนะแต่ยังไงก็ต้องมีนะเพราะว่าอย่างว่าอยู่บ้านเราเงินดับได้เงินเป็นเงินบาทอะไรต่างๆเรารู้เรื่องดีก็ต้องมีอยู่แต่ว่าการไปต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี67ซึ่งภาษีมันเต็มที่นะก็จะต้องหาทางไปแบบที่มันเหมาะสมเพราะว่าถ้าไปเองเพียวๆเจอภาษีหนักใช่ไหมแต่ถ้าไปผ่านกองทุนภาษีก็ไม่เสียเหมือนกันแต่คุณก็เจอต้นทุนอย่างอื่นต้นทุนการบริหารนู่นนี่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคุณเลือกหุ้นไม่ได้คุณก็ต้องยอมว่าเขาจะเอาตัวยังไงคุณก็ต้องตามเขาใช่ไหมมันก็เป็นทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมี DR ก็คือว่าหุ้นต่อหุ้นเลยถ้าคุณอยากเลือกหุ้นใช่ไหมคุณก็ลองดูว่ามันมีหุ้นที่โบรกเกอร์เขาเลือกไว้ทำเป็น DR เยอะแต่นี้หลายตัวคุณก็จะเลือกคุณจะเอา Google ไหมจะเอา Microsoft ไหมหรือจะเอา Alibaba มันก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเรียกว่า New Economy เป็นพวกดิจิทัลใช่ไหมแต่คุณจะเอาแบบหุ้นแบบน้ำดื่มในเมืองจีนอะไรนะที่แบบขายดีๆอะไรแบบเศรษฐกิจเก่าแต่ว่ากำไรดีเขาก็ไม่เอามาขายคุณหรอกเขาไม่ทำดีอาร์เพราะว่าคนที่คิดแบบนั้นมันมีน้อยมากทำดีอาร์แล้วไม่มีคนซื้อขายเขาก็ไม่ได้อะไร เพราะฉะนั้นเราก็ต้องก็คือว่าผมเองผมคิดอย่างเงี้ยว่าเราก็ต้องต่างประเทศนี่เราก็ต้องมี strategy ว่าจะไปยังไงก็คือว่าหนึ่งไปเองถ้าไปเองชวนบุคคลไปไม่ไหวทำยังไงซึ่งมันก็จะมีทางเลือกอีกว่าตั้งเป็นบริษัทได้ไหมก็เสียภาษีนะจริงๆเสียภาษีเยอะ
พอสมควรแต่ก็ไม่เยอะถึงขนาดบุคคลธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าเป็นบริษัทเนี่ยภาษีสูงสุดก็ 20% แต่เราก็คงไม่จ่าย 20% เต็มเพราะว่าถ้าจ่าย 20% หมายว่าคุณต้อง realize profit ทุกปีทุกปีซึ่งเราก็คงไม่ทำอย่างนั้นเพราะเราลงทุนระยะยาวแล้วก็ปล่อยมันทุกต้นไปอะไรไปสุดท้ายภาษีอาจจะบอกว่าเอ้ยรวมๆแล้ว 10% เองหรือว่าไม่ถึงด้วยซ้ำไปต่อปีอ่ะจบไป นั่นก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งไอ้ทำแบบนี้มันก็ดีคือเราเลือกได้หมดเลยหุ้นทุกตัวในโลกนี้ไม่ต้องไปห่วงว่าเฮ้ยตัวนี้ถ้ามีปัญหาตัวนั้นมีปัญหาอะไรไม่ใช่ อันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือกองทุนรวมระดับประเทศกองทุนรวมระดับประเทศเช่น VN 30 S&P 500ดาวโจนส์อะไรเงี้ยอันนี้คือทั้งประเทศแล้วก็อันนี้ก็เราก็เล่นเกมว่าประเทศไหนกำลังรุ่งเรืองอะไรต่างๆก็ว่าไปจะมาเลือกเอาเลือกได้แค่นี้จะมาเลือกว่าเอาประเทศเลยจะเลือกหุ้นเลือกอะไรไม่ได้ก็เลือกจะมาหรือว่าอีกแบบนึงสมัยนี้ดีขึ้นเป็น DR เลือกหุ้นได้แต่ว่าเลือกในกรอบที่เขาเลือกมาให้แล้วคุณจะเลือกตัวไหนใช่ไหมอันนี้ก็ทำได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเขาเรียกว่ากองทุนสเปเชียลหน่อยเช่นกองทุนเอา Magnificent Seven นะ7นางฟ้าเขาก็เลือกจับมาให้คุณเลยนะมี7ตัวที่ระดับท็อปของโลกทั้งนั้นที่เป็นไฮเทคเป็นดิจิทัลนะ Microsoft Google Facebook Tesla Nvidia อะไรพวกนั้น7ตัวซึ่งระบบโอ้น่าสนใจเพราะพวกนี้มันจะครองโลกถึงแม้มันจะขึ้นมาเยอะปีที่แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าในอนาคตมันก็ราคาตัวนี้ก็ไม่ถึงกับแพงเกินไปยังไปได้สมมติอย่างนี้คุณก็เลือกเอาหรือเป็นแบบเอาไหมจีนอะไรอ่ะ10บริษัทไชน่า10อะไรเงี้ยที่แบบเอาท็อปๆของจีน10บริษัทแต่มันก็มีนะอยู่นี้อันนี้เป็นข้อดีหรือเป็น DR ที่แบบว่าเอาเป็นตัว Nvidia มีเลยเอาไหมเอาตัวเดียวเลยนะแทงตัวเดียวถ้าถูกหวยก็รวยเลยว่าไปเอารู้ไหมหลุยส์วิตตองไอ้หลุยส์วิตตองมีป่ะไม่แน่ใจน่าจะมีนะเพราะว่าหุ้นเขาเป็น DR นะคุณก็เลือก พวกนี้ก็มีต้นทุนทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากดีกว่าที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วผลตอบแทนแย่ซึ่งก็ไม่คุ้มยอมจ่ายต้นทุนพวกนี้อาจจะคุ้มกว่าแล้วก็เขาก็ไม่เสียภาษีแคปิตอลเกนใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ไม่เสียเปรียบมากละนี่คือแนวที่ผมคิดว่าผมอาจจะไปแนวนี้แหละคือแล้วก็หุ้นไทยก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองจะมาถึงวันหนึ่งเนี่ย in the long run จริงๆนะ10ปีอาจจะบอกว่าหุ้นไทยแค่ 25% เองที่เหลือเนี่ยเป็นกองทุนเป็น DR เป็นนู่นเป็นนี่กระจายไปแล้วเป็นลักษณะนี้ก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดเรื่องของการลงทุนแบบ super stock ที่เราทำอยู่เดิมทีเนี่ยที่เราได้ผลตอบแทนดีๆยาวนานจนกระทั่งเปลี่ยนชีวิตได้นะรอบนั้นเป็นรอบที่แบบทุกอย่างมัน perfect นะแล้วก็ซื้อบางตัวไม่กี่ตัวอยู่กับมันยาวนานมันโตไปเรื่อยๆเรารู้เรามาเห็นมันตลอดมันโตๆจนกระทั่งแค่ตัวเดียวก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้ละใช่ไหมเพราะมันโตเป็น10ปี20ปีใช่ไหมถึงนาทีนี้บอกไม่ได้ละเพราะว่าหุ้นพวกเนี้ยไม่ใช่หุ้นที่จะโตแบบนั้นได้หรอกคุณไปต่างประเทศซื้อหุ้นใน Nvidia ซื้ออะไรคุณหวังว่ามันโตไปอีก10 20เท่าภายใน10ปีเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้มันยักษ์จนกระทั่งแบบคับโลกแล้วจะมาไม่มีทางหรอกดียังไงก็โตไม่ได้ขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการโตมันก็จำกัดพวกเนี้ยเป็นหุ้นที่แบบว่าคือเป็นหุ้นไฮเทคเนี่ยมันจะไซเคิลมันจะขึ้นแรงแล้วก็นิ่งแล้วก็ตกแล้วก็มีของใหม่โผล่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาแซงแล้วก็ตกไซเคิลมาจะแค่5ปี10ปีสั้นกว่านั้นก็มีบอกตอนนี้ก็เกือบพีคอยู่แล้วเพราะนั้นพอเล่นเกมอย่างเนี้ยเราก็ต้องทำ market timing ละคือไม่ใช่ซื้อแล้วถือยาวแบบ10ปี20ปีไอ้หุ้นที่เราเคยทำเนี่ยถือมา20ปีไม่ได้ขายเลย10ปีเป็นอย่างต่ำไม่ได้ขายเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละ ตอนนี้บอกไอ้คุณจะถือไอ้พวกนี้ไปอีก10ปีถือเทสลาอีก10ปีนะเผลอๆบอกว่าอีก10ปีนะเทสลาก็หงายเก่งไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเจอคู่แข่งเจอนู่นเจอนี่แล้วก็นู่นนี่เปลี่ยนหมดแล้ว
ล่าจะบอกว่าพวกเนี้ยต้องคอยดูตัวบางตัวจะบอกว่าถือแค่ปี2ปีนี่เองจังหวะดีๆก็พอขึ้นไปเยอะๆขายแล้วเปลี่ยนตัวใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแม้กระทั่งไอ้กองทุนระดับประเทศเช่น S&P 500ดีมากเลยช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่มั้ยแต่เราบอกว่าเฮ้ย อเมริกาของน้ำเปียจะบอกเริ่มดาวแล้วนะเศรษฐกิจมันเริ่มมีปัญหาด้วยแล้วมันก็เข้าสู่ไซเคิลของการที่เติบโตช้าลงมีปัญหาอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นปกติถึงวันนั้นเราก็บอกเฮ้ยผมตัวเนี้ยจับมาปีครึ่งแล้วได้ผลตอบแทน 20% แล้วขายทิ้งไม่ได้สนใจแล้วก็เอาอินเดียไหมตลาดตลาดหุ้นอินเดียต่อไปบอกจังหวะอีกสักพักหนึ่งเปลี่ยนไปอินโดไม่อินโดตอนนี้ยังเงียบๆไม่ค่อยดีแต่เริ่มโตเร็วหรือเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่นะนี่คือแนวที่ผมคิดว่าจะต้องทำแล้วก็จะผมเรียกตัวเองว่าเป็นเขาเรียกว่า semi passive หรือ semi active บางทีก็เรียก semi active จะดูดีกว่าคือหมายความว่าไม่ได้ active ขนาดไปจิ้มหุ้นแต่ตัวนี้ไปฟังสัมมนาไป opportunity day อะไรเจาะลึกๆอะไร ไม่เอาก็จะเป็นแนวแบบเก่งๆมองภาพใหญ่แล้วก็การถือก็ไม่ได้ถือยาวขนาดนั้นจังหวะเข้าออกมีใช่ไหมคือแบบตัวเดียวกันเนี่ยสมมติ S&P ปีหน้าแย่แล้วขายทิ้งไปแล้วพอผ่านไปอีก3ปีเฮ้ยเริ่มดีกลับไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นเซมิแอคทีฟก็คือว่าไม่ได้แอคทีฟขนาดแบบต้องมาคอยดูทุกวันมาอะไรแต่ดูภาพใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปถือหลักทรัพย์ก็อาจจะ 2-3 ปีเป็นส่วนใหญ่ละไม่ได้ยาวนานมากมายละใช่มั้ยแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อแต่หุ้นไทยนี่ก็อาจจะยังเป็นอย่างเดิมได้แต่ว่าพอเป็นอย่างเดิมหุ้นไทยมันก็ไม่มีละ หุ้นที่จะเป็นซุปเปอร์สต็อกในอนาคต10ปีคือหายากละเพราะว่าถ้าเป็นซุปเปอร์สต็อกนี่คุณต้องลองเทอมโกรทเงื่อนไขสำคัญแต่เมืองไทยเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีหุ้นตัวไหนเป็นลองเทอมโกรทบางคนก็บอกว่านี่หุ้นไฮเทคบางตัวไงทำเกี่ยวกับดิจิทัลเขียนโปรแกรมพวกเนี่ยผมคิดว่ามันจะอาจจะดีสั้นๆเองแล้วก็ตัวเล็กไม่มีโอกาสตัวใหญ่เพราะว่าคือคุณไม่มีความได้เปรียบยั่งยืนถ้าไม่มีความได้เปรียบยั่งยืนเนี่ยคุณยากที่จะเป็นซุปเปอร์สต็อกใช่ไหมซึ่งในอดีตเรามีพวกดีเทลเนี่ยเป็นความได้เปรียบยั่งยืนไปดูนะค้าปลีกสมัยใหม่ที่มานะอันนี้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้เครื่องอะไรนะของแต่งบ้านอันนี้ขายซื้ออันนั้นพวกเนี้ยโต20ปีโต10ปีธรรมดา20ปีแล้วไม่มีใครแข่งได้เพราะว่าเขาอยู่ในประเทศเขาครองตลาดโลโก้แต่คุณเป็นพวกไฮเทคบ้านเราเนี่ยผมถามว่าไฮเทคเรามีความได้เปรียบอะไรส่วนมากเราเป็นผู้ใช้ เป็นผู้ใช้ คุณอาจจะเป็นบอกว่าเราทำไฮเทคแต่ว่าที่คุณทำเนี่ยคุณก็ขายกับคนไทยบริษัทไทยเล็กๆใช่ไหมไม่ใช่โกลบอลนะสักครั้งหนึ่งก็ความแข่งขันก็ความได้เปรียบเนื่องจากอยู่ประเทศไทยก็ยังจะหมดไปเพราะว่าก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เวียดนามมันขายเมืองไทยได้เลยรับจ้างทำโปรแกรมจากเวียดนามได้เลยถูกกว่าเยอะคุณก็เจ๋งคล้ายๆอย่างนั้นนะคือไม่ได้ใช่ไหมเพราะในประเทศไทยในยามที่เศรษฐกิจดาวมากๆเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจลองเทอมดีคลายเนี่ยนะมันจะหายากที่เป็นลองเทอมโกรทนะแบบนั้นคือส่วนใหญ่คุณต้องได้เปรียบแล้วก็ได้เปรียบอยู่หน้าคนแข่งไม่ได้ซึ่งธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจรุ่นเก่าหน่อยนึงใช่ไหมเช่นโมเดิร์นเทรดเนี่ยสมัยก่อนก็รุ่นใหม่แต่หลังจากนี้เป็นรุ่นเก่าละใช่ไหมไม่มีทางละที่คุณจะเติบโตแบบนั้นได้อย่างระยะยาวโดยเฉพาะอินตัวแล้วไง สะดวกซื้อก็อินตัวขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านก็อินตัว เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถืออินตัวอินตัวหมดใช่ไหมแล้วคุณจะไปขายใครไปขายเมืองนอกอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็พวกเนี้ยไม่มีละสำหรับผมซูเปอร์สต็อกเนี่ยหายากมากค่ะอาจารย์ค่ะการที่อาจารย์ปรับแบบเนี้ยปรับทั้งไมด์เซตปรับทั้งพอร์ต
รับทั้งกลยุทธ์การลงทุนอันนี้ถือว่าเป็นการปรับใหญ่ครั้งแรกในรอบตั้งแต่อาจารย์เข้ามาเป็น VI ในตลาดหุ้นหรือเปล่าอาจารย์ด้วยน้องฟังดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกในรอบกี่สิบปีคะเนี่ยอาจารย์ใช่ๆ30ปีครั้งแรกครั้งแรกถูกต้องจะตั้งแต่เขาเป็น VI อ่ะตั้งแต่นั่นน่ะ30ปีเพราะนี้คือปรับใหญ่เลยนะฮะปรับใหญ่ก็บอกว่าอาจารย์นี่คือแบบเหนื่อยขึ้นนะคะเนี่ยเพราะว่ามันต้องดูแอคทีฟขึ้นมันเหนื่อยขึ้นแล้วก็ถือเป็นการปรับครั้งใหญ่ในรอบแบบตั้งแต่อาจารย์เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะอันนี้เท่าฟังไม่ผิดนะอาจารย์ถูกใช่ไหมคะใช่ๆคือแต่นี่คือความคิดนะไม่รู้ทำได้ไหมนะเพราะว่าเราก็เหนื่อยแล้วเราอายุเยอะแล้วกะว่าปรับครั้งนี้เสร็จเนี่ยเราก็คงไม่ทำอะไรละอายุขนาดนี้ก็คือพอปรับอย่างนี้แล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็จะง่ายขึ้นละเพราะว่าไม่ต้องอาศัยว่าโอ้คุณมองเก่งมากตัวนั้นตัวนี้ศึกษาแต่มันจะเป็นการแบบวางเงิน market timing นะอาจารย์market timing ด้วยแต่ว่าการ market timing แบบนี้มันไม่ได้ยากขนาดคาดและแย่เพราะว่าแต่ละตัวมันก็มี market ของมันใช่ไหมหุ้น Nvidia เนี่ยมันไม่ใช่ตอนนี้มันยังดีอยู่ไอ้หุ้น Tesla อีกหน่อยมันจะดาวแล้วคือมันพอมันเป็นหลากหลายแบบเนี้ยคุณก็จะไม่พลาดว่าคุณโดนโพกเข้าไปตัวไซเคิลเหมือนกันหมดเลยไฮเทคเจ๊งหมดแล้วคุณไปลงแต่ไฮเทคอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้จะเป็นการแนววางแบบกระจายความเสี่ยงแบบทั่วโลกเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าไปหวังผลเลิศละโอกาสที่คุณจะได้ผลตอบแทน 20% หลายปีเนี่ยไม่มีละเพราะว่าตัวพวกนี้มันกระจายตัวนั้นดีตัวนั้นไม่ดีตัวนี้ไม่ดีแต่ว่าคุณจะกระจายว่าผมจะกระจายทั่วโลกแบบเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยความมั่งคั่งไม่ค่อยหายหรอกเพราะว่าอะไรเพราะบางทีนะถ้าคุณอยู่ประเทศเดียวเนี่ยต่อให้คุณดีขนาดไหนถ้าประเทศคุณล่มเนี่ยประเทศนั้นล่มแล้วคุณลงทุนเยอะๆคุณตายนะคุณนึกถึงภาพอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาสมมติว่าคุณเล่นหุ้นอยู่ในประเทศอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีของประเทศมันล่มสลายเลยถ้าเงินเฟ้อมหาศาลหุ้นแทบจะหมดค่า ต่อให้คุณรวยนี่นะค่ะ value มันจะเหลือนิดเดียวนะมันจะยังเยอะอยู่ในประเทศคุณนะแต่เอาก็จริงๆนะคือเงินคุณเฟ้อจนแบบว่า คุณมีเงินร้อยล้านพันล้านเอาไปขายซื้อขายอะไรนอกประเทศไม่ได้เลยในประเทศก็ไม่ได้เพราะเงินมันเฟ้อ อย่างนั้นไงแต่ถ้าคุณกระจายไปทั่วโลกนะอันเนี้ยยิ่งปลอดภัยเพราะว่าค่าเงินเพราะค่าเงินมันก็จะกระจายตามที่เราไปลงใช่ไหมถ้าคุณซื้อหุ้น US จดทะเบียนใน US มันก็เป็นเงินดอลลาร์คุณไปจีนเนี่ยจริงๆมันก็เอ็กซ์พอร์ตเข้ากับเงินหยวนละใช่ไหมใช่ค่ะอนาคตเนี่ยอาจจะบอกว่าไปอินเดียด้วยอะไรด้วยมันก็กระจายหมดนี่คืออันนี้ผมมองในแง่ระยะยาวของผมนะคืออนาคตเนี่ยมันต้องทำงานหนักมากเลยนะอาจารย์ไม่ก็หวังว่าอย่างเงี้ยคือเป็นเซมิแอคทีฟคือเราไม่ต้องหนักขนาดว่าต้องมาคิดทุกวันค่อยๆวางใช้ภาพใหญ่แล้วก็เปลี่ยนหุ้นก็ไม่เยอะเปลี่ยนประเทศก็ไม่เยอะคือ 2-3 ปีถึงจะคิดว่าตอนนี้ S&P ไม่ค่อยไหวละเพราะอเมริกามันดาวอยู่อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ใช้เวลาแบบนั้นนะเราก็บอกพอวางเรียบร้อยแล้วเราก็วางไว้เราคอยดูมันโตไปโดยเฉลี่ยไอ้ตัวนี้แย่ตัวนี้ดีแล้วก็ไปแต่ถึงวันนึงเราบอกว่าเอ๊ะที่มันแย่นี่มันต้องแย่เพราะเศรษฐกิจดีเราถึงขายตัวนั้นไปจะมาขายหุ้นพวกนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนตัวมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะจริงๆแต่มันต้องมองกว้างว่าเฮ้ยคุณต้องดูว่าประเทศเป็นยังไงอะไรยังไงจะมาค่ะอย่างเวียดนามเนี่ยผมยังคิดว่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงเวียดนามเป็นยังไงอาจารย์ถ้าเวียดนามพอร์ตใหญ่เลยป่ะอาจารย์เวียดนามก็ตอนนี้มันก็ใหญ่อยู่แล้วล่ะจะมาที่ผมมีอยู่อะแต่ตัวพวกเนี้ยเวียดนามเนื่องจากมันเป็นสเปเชียลค่ะมันเป็นหุ้นแบบสเตจหลังเมืองไทยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีเอชตรงนี้อยู่เราก็ยังพยายามหาซุปเปอร์สต็อกอยู่บ้างเข้าใจไหมเวียดนามเนี่ยมีซุปเปอร์สต็อกแน่เพราะเขายังไม่มีด้วยซ้ำไปแต่ประเทศไทยมันผ่านสเตจที่ว่าจะมีซุปเปอร์สต็อกเนี่ยมันหายไปแทบหมดแล้วแต่เวียดนามเนี่ยผมกำลังรอแล้วจริงๆก็เห็นแล้วด้วยบางตัวเนี่ยมีโอกาสเป็นซูเปอร์สต็อกตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอนาคตอาจจะบอกว่าโอ้โหมันได้กำไรมหาศาลเลยพอร์ตเราโตมหาศาลพอร์ตตรงส่วนเวียดนาม
อาจารย์บอกว่าตัวนั้นคือหุ้นอะไรฮะในเวียดนามที่เป็นผมก็เคยพูดหลายตัวนะแต่ว่าตัวอันนี้ไม่อยู่ห้องหุ้นไทยพูดได้นะอาจารย์แต่ก็ใช่หุ้นต่างประเทศที่ผมคาดหวังมากที่สุดก็คือไอ้ตัวไฮเทคของเขาตัว FPT เนี่ยเพราะ FPT เนี่ยมันเป็นไฮเทคที่เวียดนามเนี่ยเขาจะเป็นซุปเปอร์สต็อกได้เพราะว่าเขามีความได้เปรียบที่ยั่งยืนในระดับสากลนะเขามีความได้เปรียบนะแล้วหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วขนาดหุ้นเวียดนามลงเยอะแยะปีก่อนนู่นปีก่อนนี่ตอนนี้ยังเกือบจะ all time high อยู่ก็คือถือว่าจะ all time high อยู่ไม่ลงเลยนะไอ้ที่หุ้นเวียดนามตกเป็นบ้าเป็นหลังช่วงครึ่งปีหลังปี66เนี่ยไอ้หุ้นตัวนี้ไม่ได้ลงหรอกหุ้นตัวนี้เป็นท็อปตลอดเวลาเพราะว่ามันได้เปรียบยั่งยืนอาจารย์ดูยังไงคะว่าเขาแบบโตแบบยั่งยืนเนี่ยเพราะอาจารย์บอกถ้าในประเทศไทยเนี่ยคือขายได้เฉพาะในประเทศแสดงว่าตัวนี้คือเขาเป็น global ถูกต้องทุกวันนี้ก็เป็น global อยู่แล้วทุกวันนี้เงินส่วนใหญ่เข้ามาจากต่างประเทศเพราะนั้นผมถึงบอกไงว่าโอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรที่เป็น special เป็นหุ้นไฮเทคเวียดนามที่ชนะในระดับโลกนะตัวตลาดใหญ่ของเขาคือญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นซึ่งเป็นแบบไฮเทคมากอเมริกาไฮเทคมากและใช้ไฮเทคเยอะนี่คือตลาดใหญ่ของเขาเมืองไทยเขาไม่มาหรอกเพราะเมืองไทยบอกเล็กเกินไปเขาเป็นท็อปแล้วก็ไม่ใช่ดูเฉพาะควอนติเททีฟนะว่าโอ้ยมันอธิบายไปของจริงเป็นยังไงของจริงก็แบบเดียวกับที่บรรยายคือกำไรโตทุกปีปีละ20ขนาดปีแย่ๆเกิดโควิดเกิดอะไรก็ยังโตปีละเกือบ 20% ปีที่66นี้ก็โตสัก 20%ขนาดแย่ๆเศรษฐกิจแย่ๆแล้วยังไม่หยุดเพราะว่าเขาสร้างมหาวิทยาลัยมีคนเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นคนที่จะมาซัพพลายเพราะว่าธุรกิจบางอย่างเนี่ยดีแมนไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ซัพพลายคือคุณมีคนถามว่าเขาก็เลยต้องสร้างซัพพลายเพราะเขาสร้างได้เพราะคนเวียดนามเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นทำงานไฮเทคเพราะว่าเขาเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ถูกไหมก็เพราะนั้นจริงๆตัวนี้ก็เราก็อะไรมากอ่ะแล้วเป็นตัวที่ช่วยให้พอร์ตเราดีอ่ะที่เวียดนามนะตัวนี้ตัวเดียวก็โอ้โหประคองไปเยอะแสดงว่าอาจารย์ลงซื้อหุ้นตัวนี้มากที่สุดเลยในพอร์ตที่ลงที่เวียดนามที่เวียดนามนะมากตัวนี้มากสุดแล้วจริงๆมันก็เพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะเป็นท็อปของเวียดนามปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีค่ะแล้วก็อาจารย์ลงมากี่ปีแล้วฮะตัวนี้ก็ลงหนักๆจริงๆก็ประมาณสัก3ปี4ปีอ๋อคือบวกทุกปีเลยมั้ยคะอาจารย์ตัวนี้คือทําให้พอร์ตอาจารย์บวกทุกปีเลยค่ะบวกทุกปีคือมันไม่มีเวลาลงหรอกแล้วตอนที่ซื้อเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหหุ้นตัวเนี้ยไม่ต้องไปรอว่า foreign premium จะหายไปหาซื้อไม่ได้ตลอดเวลาเพราะนั้นผมบอกนะมีมาทุกครั้งเสนอขายผมเอาหมดพรีเมียมทีแรกก็หลาย 10% ตอนหลังๆหรือ 7% เนี่ยซื้อหมดไม่สนใจเลยว่าตอนนั้นหุ้นกำลังขึ้นกำลังลงไม่สนใจเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็เก็บมากไม่ได้อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เรามีเยอะพอที่จะแบบโอเคถ้ามันขึ้นดีๆเราก็จะไปได้อาจารย์ขันเราเรียนถามนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจารย์ซื้อ CPR เพราะอาจารย์มีความคิดว่าคือคนเศรษฐกิจมันจะโตแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนก็จะมากแล้วก็ CPO เนี่ยโมเดลธุรกิจของเขาก็คือเขาขยายสาขาแล้วก็กินส่วนแบ่งแบบไม่มีใครตามเขาทันอ่ะอาจารย์มองแบบนี้พออาจารย์ไปเลือกที่เวียดนามเนี่ยองค์ประกอบที่อาจารย์ใช้ในการดูเวียดนามเนี่ยดูอะไรคะอาจารย์ครับเป็นหลักๆในการที่เลือกหุ้นตัวนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าหนึ่งต้องตัวธุรกิจเองมันต้องมีความได้เปรียบในการแข่งขันและความได้เปรียบนั้นต้องยั่งยืนใช่ไหมแล้วก็จะไม่ใช่เฉพาะในประเทศต้องต้านได้หมดอ่ะใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าก็คือว่าเขาระดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็มันหนึ่งก็คือว่าตัวอุตสาหกรรมเติบโตเขาเป็นผู้ชนะเขาใหญ่กว่าอันดับสองนี่สิบเท่าพูดง่ายๆมีนะอันดับสองใช่ไหมแต่ว่าต่างกันสิบเท่าเพราะนั้นแข่งขันกันไม่ได้อันดับสองเขาก็ไปเล่นในประเทศเวียดนามเล็กๆคนละตลาดกันก็แต่นิดหน่อยโอโบกอ่ะแต่นั่นไออันดับสองคือใครรู้ไหมซัมซุง
ซัมซุงไปตั้งบริษัทคนนอกคนนอกเข้าไปในถิ่นใช่ๆซัมซุงไปตั้งร่วมกับคนเวียดนามมาแล้วใช่ไหมซึ่งจริงๆหลักก็ส่วนใหญ่ทีแรกก็ป้อนซัมซุงเพราะซัมซุงก็ใช้พวกนี้เยอะแต่ตัวนี้เป็นโลเคอลเลยโลเคอลหลักๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจริงๆที่เวียดนามเนี่ยผมเคยคิดถึงเรื่องว่าจะมีซูเปอร์สต็อกอีกหลายตัวนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดียวเท่านั้นนะผมคิดไปตอนนี้ยังมีตัวเดียวอยู่ใช่ไหมอาจารย์ที่เห็นชัดๆไม่อาจจะหลายตัวแต่ตัวนี้มันชัดมากมันชัดมากซึ่งผมแบบว่าอะไรตัวอื่นๆเช่นโมบายเวิร์ดอย่างเงี้ยขายมือถือขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกำลังสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กที่จะกระจายทั่วประเทศผมก็คิดว่าตัวโมบายเวิร์ดก็อาจจะเป็นซูเปอร์สต็อกได้ซื้อเข้าไปเยอะพอๆกันปรากฏว่าเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะว่าคือเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละอุตสาหกรรมถึงแม้จะเป็นโมเดิร์นเทรดเหมือนกันมันไม่เท่ากันคุณขายมือถือเนี่ยโอกาสเป็นซูเปอร์สต็อกยากแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ธุรกิจพวกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกมือถือเนี่ยมันเป็นอะไรที่โมโรมาจิ้นการแข่งขันสูงและคุณไม่สามารถจะไปกีดกันอันดับ2อันดับ3แม้แต่รายเล็กๆ เขาขายได้เท่ากับคุณเลยสินค้าก็เหมือนกันราคาก็เท่ากันหรือเผอถูกกว่าจะมาแบบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอเขาเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยธุรกิจมือถือนี่เน่าสนิทเลยจะมาแล้วธุรกิจมือถือนี่ก็เป็นอะไรที่โหดร้ายมากเพราะว่าวันที่คุณขายไม่หมดเนี่ยคุณต้องโลคุณต้องโลแบบตัดขายเลยว่าจาก 30,000 เหลือ 15,000 ขายไหมแล้วคุณเสียหายกี่พันล้านต้องขายเพราะว่าถ้าคุณไม่ขายมือถือนี่มันมีไซเคิลแค่ปี2ปีบางที6เดือนเนี่ยคุณขายไม่ออกนะไม่มีใครซื้อแล้วตกรุ่นแล้วไม่มีอะไรคุณจะต้องตัดทิ้งจะเหลือจะเหลือ 15,000 นี่กลายเป็นเหลือ 5,000 ยังไม่มีใครเอา เพราะฉะนั้นมันโหดร้ายมากธุรกิจตัวนี้เราก็เริ่มเปลี่ยนละเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้เราพลาดเราคิดว่ามันจะเป็นซูเปอร์สต็อกแบบเมืองไทยไม่ได้แต่ว่าโอเคเขาก็ยังมีธุรกิจอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กขนาดเล็กแต่ว่าอันนั้นเขายังไม่ดอมิเนนไม่ดอมิเนตคนอื่นยังมีคู่แข่งเยอะแล้วก็อนาคตก็อาจจะไม่สามารถจะครองตลาดแบบเมืองไทยอย่างเซเว่นเนี่ยก็คือเขาครองจริงเซเว่นอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้เป็นซูเปอร์สต็อกเพราะถ้าเราดูไอ้พวกสะดวกซื้อในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีหลายเจ้าเลยใหญ่พอๆกันซัดกันอุตลุดไม่มีทางที่คุณจะไปแข่งจะไปฟาดฟันจนกระทั่งมันต้องปิดแล้วคุณเปิดอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวจะเมืองไทยมันสเปเชียลใช่ไหมการธุรกิจร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศไม่ใช่เป็นซูเปอร์สต็อกบังเอิญเมืองไทยมันเป็นเข้าใจไหมอยู่ถูกที่ถูกเวลาก็ต้องวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าตอนหลังเราดูที่เวียดนามตอนเนี้ยผมก็ไปดูร้านขายยามีเจ้ายังขึ้นเอาแล้วก็เริ่มชนะธุรกิจร้านขายยาเวียดนามใหญ่มากใหญ่กว่าไทยเยอะเพราะคนเยอะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเขาไม่ขายยาคล้ายๆอย่างนั้นโรงพยาบาลเนี่ยหมอไม่จ่ายยาจ่ายแต่ใบคล้ายๆ prescription แล้วคุณไปซื้อเองคุณไปหาเภสัชแล้วไปซื้อโรงพยาบาลคนละโมเดลกันประเทศไทยเลยนะอาจารย์ของเรานี่โรงพยาบาลจ่ายยาขายยาด้วยขายยาแต่คนเขาไม่คล้ายๆกับไม่ขายเหมือนอันนั้นเหมือนแบ่งกันกินเลยตลาดชักเลยแล้วก็มีบริษัทหนึ่งเริ่มชนะเริ่มชนะแต่ว่าก็ไม่ชนะขาดผมยังไปซื้อเลยซื้อปั๊บเดี๋ยวหุ้นวิ่งแบบไอ้ตัวนั้นคือชื่อ FRT จริงๆก็เป็นบริษัทใกล้ๆกับเป็นลูกของ FPT เนี่ยแหละใช่ไหมอ๋อเป็นลูกกันเพราะ FPT เนี่ยมันเป็นบริษัทไฮเทคก็จริงแต่มันก็ยังมีธุรกิจพวกอย่างเงี้ยขายมือถือขายนู้นขายนี้ที่แนวไฮเทคแต่มันจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมค่ะก็แนวเนี่ยอยู่วันดีคืนดีเขาบอกเขาขายอย่างอื่นได้ก็ขายยาได้เหมือนกัน แล้วก็ขายปุ๊บเอ้ยเก่งเว้ยกินแบบขยายเร็วมากเวียดนามที่ขยายเร็วนักธุรกิจเวียดนามนี่เขาเรียกว่าเขี้ยวจัดโหดจัดแล้วก็นักสู้คือฟาดฟันแรงกว่าไทยเยอะเวลาเขาขยายจริงนะเวลาเขาขยายนี่เขาขยายแบบปีดันห้าร้อยแปดร้อยซัดกันแบบปีหนึ่งเท่าตัวอะไรแบบ
นักธุรกิจเวียดนามนี่ไม่เบานะเหมือนจีนเวลาเล่นกันแล้วโอ้โหเขาอัดขนาดเราก็บอกเฮ้ยตัวนี้มีศักยภาพเหมือนกันแล้ว market cap มัน10,000,000,000เองตอนที่ผมซื้อตอนนี้ขึ้นมา10,000,000,000ละปั๊บเดียวเพราะว่ามัน success แต่ว่าธุรกิจมือถือเขาไม่ดีเหมือนกับ mobile world เขาอันดับ2แล้วมั้งขายมือถือก็หลายหมื่นล้านบาทนะใหญ่มากคือเมืองไทยไม่มาคิดหรอกเมืองไทยขายมือถือว่าใหญ่ๆเนี่ยชิดซ้ายอะไรเด็กๆของเขาใหญ่กว่าเยอะเพราะว่าคนเป็นร้อยล้านใช่ไหมเขาก็ขายเยอะเอาเป็นว่าที่เวียดนามเนี่ยตัว FPT เนี่ยเราถือว่าเป็นโอกาสสูงละว่ามีโอกาสจะเป็นซูเปอร์สต็อกแต่อย่างอื่นที่เราเคยคิดนะตอนนี้มันไม่เป็นอย่างน้อยไม่เป็นโมบายเวิร์นี่ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดทีแรกนึกว่าอาจารย์ขายทิ้งไม่หมดยังคะโมบายเวิร์นไม่ขายเลยผมยังหวังว่าไอ้ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาเนี่ยเล็กๆเนี่ยอาจจะไปได้ถ้าไปได้มันก็ใหญ่ระดับเท่ากับ CPO ง่ายๆเลยถ้ามันสักเซสแต่มันยังไม่สักเซสมันก็นำเขานิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันไปได้ก็ยังอะไรแต่เขามีเยอะไงมีทั้งมือถือมีทั้งเครื่องไฟฟ้าปลอดกระจายเยอะเขาขายแม้กระทั่งของเด็กนะไปยวนนู่นนี่อะไรต่างๆไปเลี้ยงเด็กอะไรคือเข้าใจไหมว่าเวียดนามเนี่ยยังไม่ถึงจุดเรียกโมเดิร์นเทรดทั้งหมดเข้าใจไหมคือทุกวันเนี่ยเด็กมีเยอะแต่ว่าไอ้ร้านที่เป็นแบบขายเป็นเครือข่ายก็ยังไม่ค่อยมีนะเขาไปลองขายแม้กระทั่งรองเท้าเอาไหมคือทุกอย่างมันขายได้เป็นโมเดิร์นเทรดไงเพราะสังคมเวียดนามกำลังปรับทุกอย่างให้เป็นโมเดิร์นเทรดเขาก็มีอะไรที่ทำได้เขาก็ลองทำดูแปลว่าโมบายเวิร์ดผมยังไม่ได้ทิ้งว่าเขาจะไม่เป็นนะแต่ว่านาทีเนี่ยลดระดับลงไปเยอะยังขาดทุนอยู่หลายสิบเปอร์เซ็นต์ผมอะหนักมากเลยนี่แล้วก็ยังมีอีกหลายเช่นสนามบินอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าสนามบินมีโอกาสเป็นเพราะเขาไม่มีใครแข่งได้หรอกแล้วเขาคล้ายๆ เอ็กซ์พีเหรอไหมคะอาจารย์เป็นคือเหมือนเป็นประตูเปิดรับเงินไหลเข้าใช่เพราะว่าเขามีสนามบินเยอะกว่าเอวทีนะใหญ่กว่าพูดง่ายๆใหญ่กว่าสนามบินเยอะกว่าแล้วก็อนาคตก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่มาเก็ตแคปอย่างเล็กใช่ไหมเพราะนั้นผมก็ซื้อปรากฏว่าไงตอนนี้เจ๊งอยู่เจ๊งเพราะว่าเวียดนามเนี่ยคือหลายอย่างต้องยอมรับว่าไม่เป๊ะๆ เหมือนเมืองไทยแต่ระบบ LT เนี่ยเราเห็นว่าเป็นแต่พอไปเวียดนามคนก็ไม่มาซื้อราคาลงอีกนะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเป็นยังไงกำไรดีกำไรเหมือน LT ตอนนี้กำไรดีกว่าด้วยใช่ไหมคือขนาดเขามีปัญหาเนี่ยเขากำไรเป็นหมื่นล้านปีนึงตอนเนี้ย LT บ้านเรายังขาดทุนอยู่มั้งเขากำไรเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วจะมาก่อนหน้านั้นก็เป็นหมื่นแล้วแต่คนยังไม่ให้แวร์ลูกยังไม่ได้ให้แวร์ยูคนยังไม่รู้จักหรอกแล้วหุ้นตัวนี้ก็ยังแบบยังอยู่ในอัพคอมพออัพคอมปุ๊บกองทุนไม่เอาอะไรไม่เอาไม่มีคนเล่นใช่ไหมเราก็ซื้อทิ้งไว้ไม่เป็นไรขาดทุนอยู่ไม่เป็นไรขาดทุนก็ขาดทุนไปยังมีอีกหลายตัวที่จะเป็นซูเปอร์สต็อกได้แต่ว่าเราซื้อไปก็ขาดทุนเช่นVRE อย่างเงี้ยทำแบบเดียวกับ CPN บ้านเราใช่ไหมแล้วก็ห้างก็โตเร็วมากโตเร็วกว่าเราเยอะ ใช่ไหมปีนี้มี50แห่งปีหน้า60 70เพราะคนเยอะกว่าแล้วกำลังเติบโตแล้วก็เข้าเป็นแบบมาจากตลาดอะตลาดสดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมขายตามข้างทางบ้างตัวนี้กำลังขึ้นห้างขึ้นนั่งใช่ไหมแต่มันก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ามันยังไม่ถึงอาจารย์ครับเวียดนามจะอยู่ในสถานการณ์แบบว่าทดสอบเนี่ยเพื่อที่จะรักษาฐานให้แน่นเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะใช้เวลาอีกกี่ปีถ้าคนที่จะไปลงทุนนักทุนที่ไปลงทุนจะได้ทำใจได้ว่าเอ้ยมันจะมีช่วงแบบเนี้ยที่เราต้องอึดให้พออย่างเงี้ยใช่ผมมาคิดง่ายๆเลยว่าผมรอมายสโตนแรกก็คือวันที่เขาประกาศเป็นเขาเรียกตลาด emerging market ตอนนี้ก็ใกล้ขึ้นมาเขารอตรงนี้กันอยู่นะอาจารย์ซึ่งตรงเนี้ยถ้าผมคิดนะ3ปีนะ3ปีน่าจะได้นับจากวันนี้ไปนับจากวันนี้นะฮะอาจารย์แต่กับอันนี้ก็พูดมาเมื่อ5ปีที่แล้วก็พูดอย่างนี้นะ2ปี3ปีไม่เคยถึงแล้วเทียบ
นี่ก็เป็นจุดอ่อนของเวียดนามเหมือนกันว่าผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขายังไม่อะไรแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าเข้าใจไหมคือของเขาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ยังเป็นอะไรเป็นลูกเมียน้อยที่แบบก็ไม่สนใจเขาสนใจตลาดเพื่อ investment direct investment เอาคนมาลงทุนนะเออแต่ตลาดหลักทรัพย์นี่ใครเอาใครไม่รู้ตั้งแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าต้องให้ตลาดเป็นที่ระดมทุนเพื่อสร้างไม่เนี่ยใช่ไหมตลาดหลักทรัพย์ยังเป็นอะไรที่เป็นลูกเงินน้อยเราเมื่อ30กว่าปีก่อนไหมอาจารย์อะไรนะคล้ายๆเรา30กว่าปีก่อนไหมคะใช่ใช่ใช่คือพูดถึงผู้นั้นเราก็เอา FDI เออแล้วก็ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เวียดนามก็เป็นผมว่าเป็นโลคีนะคือไม่ใช่แบบโอ้โหจะเป็นซาเศรษฐกิจจะเป็นคนสำคัญอะไรจะมาเพิ่งจะโดนจับไปติดคุกอยู่เนี่ยทั้งตลาดทั้งกรอตอกเวียดนามโดนกันอัดเพราะฉะนั้นมันวิชั่นเอออะไรเอ่ยเนี่ยมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้รัฐบาลเองก็ไม่ได้สนใจขนาดว่าเฮ้ยต้องทำเดี๋ยวเราจะได้ดึงคนมาไม่มีมันก็เลยช้ามันช้ามาเรื่อยเพราะว่าเขาไม่สนใจมากก็เลยรอไปแต่ว่าผมว่า3ปีเนี่ยน่าจะได้เพราะตอนนี้เริ่มมี movement เหมือนกันเขาเริ่มเห็นความสำคัญแต่ตอนนั้นเราสัมภาษณ์อาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์เหมือนแบบว่าไปหว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้ตอนนี้อาจารย์เข้าไปลงทุนน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วมั้งอาจารย์บอกไม่เป็นไรผมไปหว่านเมล็ดพันธุ์ไปซื้อไว้เป็น100ตัวเลยอาจารย์บอกไปซื้อไว้เป็น100ตัวก็ยังอยู่นะอาจารย์ยังอยู่เพราะว่าพอซื้อเสร็จแล้วก็พบว่าเราผิดแล้วใช่มั้ยพลาดไปแล้วมันไม่เหมือนตลาดไทยปรับก็ไม่ได้มันไม่มีเวลาไปปรับเพราะว่าตัว100ตัวจะไปศึกษายังไงมันไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะขายควรจะซื้ออะไรแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มไปดูละจะต้องพยายามเคลียร์ให้มันแบบเอาเนื้อ6-7ตัวแบบเมืองไทยแล้วก็ตามเอาเฉพาะซูเปอร์สต็อก FPT เนี่ยใช่อยู่ละตัวอื่นอีก 4-5 ตัวอย่างน้อย Mobile World ก็ยังอยู่นะผมก็มีทั้งไอ้อะไรไดมอนด์แล้วก็จะมีหุ้นทั้งหมดที่พูดเนี่ยสนามบินหุ้นห้างหุ้นที่เป็นมีศักยภาพจะเป็นซูเปอร์สต็อกเนี่ยแต่ก็ยังตัวเล็กหน่อยที่ใหญ่สุดคือ FPT เนี่ยจะมาแต่ว่าหลังจากนี้จะค่อยๆคอนโซลิเดตละขายหุ้นตัวเล็กๆขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อตัวหลักๆแล้วก็วางมันไว้10ปีคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นเวียดนามอ่ะผมจะทรีตเหมือนกับที่ผมทำในตลาดหุ้นไทยแต่ถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศ20กว่าปีก่อนแต่ว่าถ้าเป็นตลาดต่างประเทศอย่างอเมริกาอย่างจีนอย่างอินเดียอะไรพวกนี้ก็จะเล่นอีกแนวละเป็นแนวซื้อขายบ้างถ้าไม่บ่อยนะก็ซื้อบ้างขายบ้างแล้วก็จับจังหวะไอ้ตอนนี้ตลาดหุ้นอินเดียมันลงมาเยอะแล้วก็ศักยภาพดีอย่างจีนอย่างเงี้ยก็น่าสนใจมันลงมาเยอะเราไม่กลัวอ่ะเราซื้อแล้วก็อีก3ปี5ปีมันก็ต้องขึ้นถ้ามันขึ้นมาคุ้มก็ขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบ่งมันแนวอย่างนี้3กลุ่มตลาดหุ้นไทยก็จะเมนเทนส่วนหนึ่งเอาไว้ 25% อะไรอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะพยายามก็ต้องมีเพราะว่าเราคุ้นเคยเรารู้จักมันดีมันเป็นเงินบาทมันอะไรหลายๆอย่างก็จะเป็นแนวเนี้ยแนวเนี้ยอาจารย์ก็จะไปแบบผ่านกองทุนรวมด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่าน DR ด้วยหรือตั้งเป็นบริษัทด้วย3อย่าง3อย่างนะที่อาจารย์บอกอาจารย์อยากจะทำรูปแบบการเลือกก็จะมีเลือกเป็นระดับประเทศเลยแล้วก็เป็นระดับดัชนีเลยหรือว่าจะโฟกัสไปเป็นหุ้นรายตัวเลยคล้ายๆอย่างนั้นก็จะเป็นรูปแบบนี้สรุปได้ถูกต้องมากใช่ๆนี่อาจารย์แล้วก็ฟังอาจารย์มานี่ครั้งนี้เปลี่ยนใหญ่มากเลยเนี่ยผมว่าเปลี่ยนรอบตั้งแต่อาจารย์เข้ามาลงทุนนะเนี่ยกว่า30ปีเนี่ยใช่ๆสมัยก่อนของผมซิมเปิลมากเลือกหุ้นดีๆคุยอาจารย์ก็บอกสบายๆแล้วก็เก็บแล้วก็ปล่อยให้มันโตไปไม่ใช่ละมันจะเริ่มเปลี่ยนโอเคมีบางอย่างยังเมนเทนเช่นที่เวียดนามเนี่ยจะเมนเทนแบบนี้แต่ว่าก็เป็นไม่ใช่ใหญ่ขนาดอะไรละใช่ไหมเวียดนามก็อาจจะอย่างเงี้ย20กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปก็วางๆเอาไว้ที่เหลือก็ไปพวกนี้ละคล้ายๆอย่างนั้นถือว่าเปลี่ยนใหญ่นะเปลี่ยนใหญ่อาจารย์โน้ตถามนี่เนี่ยเพราะว่าใช่ค่ะอันนี้คือถือว่าเปลี่ยนครั้งใหญ่ของอาจารย์ตั้งแต่เราสัมภาษณ์อาจารย์มาเนี่ยวันนี้ครั้งใหญ่มากอาจารย์โน้ตถามค่ะได้เลยเรียนถามอาจารย์นิดเนื่องจากอาจารย์เนี่ยต้องออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงจีนนะคะแล้วก็เวียดนามก็เป็นอีกประเทศที่อาจารย์เนี่ยเอาเงินเนี่ยสินทรัพย์ลงไว้เยอะอาจารย์กลัวไหมคะว่าคือเศรษฐกิจอาจารย์ก็ผ่านมาแล้วล่ะว่า
เออเศรษฐกิจมันมีผลกระทบอะไรบ้างแต่สิ่งนึงเนี่ยที่คนเนี่ยเจอที่ประเทศจีนมาแล้วโอ้โหเข็ดหลาบกันมากคือกฎระเบียบเขาโดยเฉพาะการกวาดล้างบริษัทที่แบบทำตัวเด่นเกินไปอย่างเวียดนามเขาก็แบบมีเชื้อสายจีนเหมือนกันนะอาจารย์ไม่กลัวเหรอครับแบบถ้าลงทุนแบบนี้เจอครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหโดนไม่นานเลยนะเนี่ยอาจารย์กลัวไหมคะก็ต้องกลัวนะแต่ว่าคืออย่างนี้คือเราเป็นพวกนักลงทุนเราต้อง calculate risk ความเสี่ยงกับผลตอบแทนใช่ไหมที่จีนเนี่ยผมยังไม่ได้ลงนะยังไม่ได้ definite ว่าจะต้องลงแต่ผมดูแล้วมันตกมาเยอะมากเกินไปเพราะนั้นเขาเรียกว่า risk ratio เนี่ยคือความเสี่ยงมันตกถึงขนาดเนี่ยความเสี่ยงมันจะลดลงเยอะในขณะที่ reward เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยยิ่งคุณลงมามากเท่าไหร่รีวอร์ดมันจะเพิ่มถ้าเกิดว่าเฮ้ยจริงๆที่เขาทำเนี่ยตอนหลังเขาบอกว่าชะลอละเศรษฐกิจแย่ไม่ได้ต้องหยุดแล้วคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจีนเขาไม่ถึงขนาดที่จะแบบตีจนตายเขาก็ปล่อยทีนี้เนื่องจากบริษัทพวกนี้มันดีมากเนี่ยมันสำคัญยังไงประชาชนต้องใช้ไอ้เทนเซนเอออะไรแชทเชิดอะไรมันไม่มีทางเรื่องยังไงก็ต้องใช้เขาคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยเราไม่ให้คุณเด็กเล่นเกมอ้าวแต่มันก็ยังผู้ใหญ่ก็ต้องใช้เด็กก็ยังเล่นได้ระดับหนึ่งมันก็มีผลตอบแทนถ้าผมดูแล้วว่าโอ้ราคาลงมาจนความเสี่ยงต่ำเพราะยิ่งราคาลงเนี่ยรีวอร์ดในอนาคตเนี่ยมันสูงเพราะว่า value ขนาดนี้มันไม่คุ้มไอ้มันไม่สมศักดิ์ศรีมันต้องใหญ่กว่านี้ตอนนั้นอ่ะเราจะได้และนี่คือวัดต้องวัดใจกันละว่าคุณกล้าไหมคุณกล้าไหมซึ่งคือพูดนะมีโอกาสเหมือนกันที่บอกว่าผมว่าเอานะแต่เราไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นสมมตินะเอาแค่สมมติว่า 5% 7% พอละจีนใช่ไหมแต่มันก็เยอะนะ 5% 7% ก็ใส่เข้าไปยอมเลยต้องเล่นนี่คือการเปลี่ยนเกมเหมือนกันนะคุณนาวผมไม่เคยทำอย่างเงี้ยผมมาประเภทแบบขาดทุนผมไม่เอาผมเอาแต่กำไรกำไรมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเกมนี่กลายเป็นว่าเฮ้ยผมก็เสี่ยงนะเว้ยไม่เคยทำนะต้องเบสอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราก็ต้อง calculate risk ความเสี่ยงเราจะเอาแค่ไหนไม่เกิน 5% ไหมหรือว่า 7% ไหมพอดียังไงก็เอาแต่ลุ้นเพราะเราคิดว่าแม่อย่างนี้มันต้องเล่นแล้วมันต่ำขนาดนี้แล้วคนที่กลัวเนี่ยเขากลัวไงนี่เราเป็นเพศแบบถ้าคนอื่นกลัวมากๆเราควรจะกล้านิดหน่อยซื้อเลยตามหลักของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ใช่ใช่คือก็จะคือผมคิดว่าผมจะไปแนวนี้มากขึ้นอ่ะมันถึงจะเป็นการเปลี่ยนที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยไปนะนั่นน้ำแบบนี้เรางงเงี้ยนะแต่ยังไม่ได้ทำนะใจตอนเนี้ยกำลังคิดอย่างนั้นอ่ะใจตอนนี้ใจผมเนี่ยแบบโอ้เราจะเปลี่ยนตอนอายุขนาดนี้นะยังคิดใช่เรากำลังจะถามอาจารย์พอดีว่าอาจารย์ตอบข้างกับเด็กรุ่นใหม่นะคือ VI รุ่นใหม่มาเนี่ยเขาออกต่างประเทศแล้วเขาก็มาเก็ตทัมมิ่งของอาจารย์นี่มาปรับเอาตอนที่แบบอาจารย์อายุมากอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นคือแล้วก็เปลี่ยนแนวแล้วแบบแล้วก็เปลี่ยนแนวว่าอย่างนี้ด้วยคือผมคิดว่านาทีเนี้ยผมทำไม่ได้หรอกได้ผลตอบแทนปี20%ระดับโลกเขายังทำไม่ได้เราก็คิดว่าไอ้ที่ผ่านมามันโชคดีตอนเนี้ยผมหวังนะถ้าผมได้ปีละ10%นะทบต้นนะผมพอใจอย่างยิ่งนะผมพอผมไม่เอาละคือจริงๆเอาเนี้ยกระจายความเสี่ยงหน่อยแล้วว่ามี market timing หน่อยไม่ถึงกับไม่คิดอะไรเลย passive หมดอย่างเงี้ยไม่ใช่เรา active ระดับหนึ่งหวังว่ามันจะได้ผลตอบแทนถ้าได้ปีละ 10% นี่คุณเหนารู้ป่ะมันเยอะมากนะทุกมันสุดยอดเลยใช่ไหมอาจารย์ของอาจารย์นี่อาจารย์นับว่าสุดยอดแล้วโตเป็นเท่าตัวมันก็เยอะมากอยู่แล้วใช่ป่ะสำหรับพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยปีละ 10% นี่เยอะมากก็เอาตอนเนี้ยผมมีไอเดียหมดละเดี๋ยวจะเริ่ม implement ละตอนนี้ก็เริ่มเดี๋ยวรอสักไม่กี่วันเนี่ยอาจารย์หาข้อมูลยังไงคะจริงๆเราไม่น่าถามแล้วเพราะอาจารย์เป็นสุดยอดกูรูการหาข้อมูลแต่ว่ามันเปลี่ยนอันนี้คือมันเปลี่ยนพาราดามใหม่เลยของอาจารย์ของการลงทุนในรอบ30 กว่าปีเราก็เลยเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์หาข้อมูลยังไงทำงานยังไงคะลักษณะการทำงานของอาจารย์จะต้องทำไงเป็นเครือข่ายไหมคะหรืออาจารย์ทำงานคนเดียวผมทำงานคนเดียวมาตลอดแต่หลังจากนี้จะต้องมีคนช่วยผมบอกเนี่ยผมคิดเรื่องคุณหมอคงศักดิ์เคยบอกแกต้องมีเครือข่ายมาช่วยก็มีคนช่วยแต่ว่าแต่ต้องเข้าใจนะว่าผมอ่ะจริงๆถึงแม้ไม่ได้ทำแบบนั้นนะแต่ผมคิดเรื่องนี้มาตลอดคิดว่าไอ้ประเทศ
มันตลาดมันมีเวลาของมันมันมีการเจริญเติบโตไม่เหมือนกันอันนี้ผมดูมานานละอันนั้นเป็นเหตุที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มบอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยจากที่เดียวไม่ไหวละแล้วผมก็เริ่มหาแล้วไปเจอเวียดนามตอนเจอใหม่ๆยังไม่ได้ชัดขนาดนี้ด้วยซ้ำไปมันเพิ่งมาชัดทีหลังประมาณ 5-6 ปีเนี่ยที่เวียดนามอยู่ๆว่าเด่นขึ้นมาชัดเจนเราคิดอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้ใช้มันเป็นอินโฟเมชันที่อยู่ในหัวมาตลอดเพราะนั้นจะเรียกว่าเราทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เรามีความรู้เรามีอะไรเต็มที่อยู่แล้วเราเป็นคนมองภาพใหญ่อยู่แล้วประเทศไหนเจริญประเทศไหนตกต่ำประเทศไหนจะเจริญแค่ไหนนี่เรามองมาตลอดเรามองระดับประเทศเลยว่าประเทศนี้คนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงประเทศนี้เป็นยังไงประเทศเล็กประเทศใหญ่อะไรผมอ่านศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศพวกนี้ก็เยอะมากตั้งแต่ the rise and fall การขึ้นและลงของอาณาจักรนู่นอาณาจักรนี้รวมถึงอเมริการวมถึงอะไรต่างๆ ใช่ไหมเรื่องของญี่ปุ่นที่ผมพูดตลอดเวลาว่าสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ย rising star มากแต่หลังจากนั้น30ปีมันทำไมนิ่งไปได้ยังไงคนญี่ปุ่นที่เราบอกว่าโอ้โหมันจะครองโลกเขาจะครองโลกนู่นนี่แต่ตอนหลังๆนี่ เราไม่เคยรู้สึกว่าญี่ปุ่น อันดับ3แต่มันจะดีคลายไปเรื่อยๆแค่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็เรามีข้อมูลเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่เดิมทีเราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้มันตอนนี้มันกลายเป็นต้องใช้แล้วแล้วเราก็จะต้องใช้อันนี้เป็นหลักด้วยเดิมทีเนี่ยเรารู้แต่ว่าเราเป็นแบ็คกราวด์เฉยๆสิ่งที่ทำก็คือลงไปศึกษาใกล้ชิดอะไรเฉพาะในตลาดไทยอะไรต่างๆแค่นั้นเองอาจารย์ขาเรียนถามเรื่องนึงค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงกันมากอันนี้จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการจัดระเบียบโลกใหม่เนื่องจากว่าตอนนี้มีจีนกับสหรัฐเนี่ยที่หนึ่งมันมีที่เดียวอ่ะอาจารย์ทุกคนก็อยากจะไปยืนอยู่ที่หนึ่งหมดคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งเราไม่แน่ใจอันนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนของอาจารย์ไหมเพราะว่าอาจารย์ต้อง explore เอาไปต่างประเทศแล้วคืออย่างนี้คืออันเนี้ยมันเหมือนกับไม่มีทางเลือกคือถ้าเราบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะมีปัญหาถ้าเกิดอเมริกาซัดจากจีนแรงๆแต่ผมถามดูว่าผมมีข้อทุกอย่างแล้วอะยกเป็นเรื่องเนี้ยเวียดนามเบอร์หนึ่งเลยคะแนนหรือล้นแต่ถ้าคุณไปที่อื่นจะมาคุณมันห่างอ่ะปัจจัยอย่างอื่นปัจจัยทั้งหมดอ่ะคุณสู้ไม่ได้เลยยกเป็นอย่างเดียวคุณจะไม่เจอประเด็นว่าถ้าเกิดมันเกิด geopolitics แล้วเวียดนามอยู่ในท่ามกลางเขาควายซัดจนช่างสารมันไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันจะเกิดหรือเปล่าคนก็พูดกันเยอะว่าจะอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาอินโฟเมชันตัวเนี้ยเอามากำหนดได้คล้ายๆอย่างนั้นก็ต้องช่วยไม่ได้หรอกถ้ามันเกิดก็ซวยไปไม่มีทางเลือกแล้วอะไรก็ตามที่เราไม่รู้จริงแล้วก็ความแน่นอนไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ต้องตัดไปคือตัดประเด็นนี้ออกไปไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ตายก็ต้องตายเพราะตอนนาทีนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่มันเป็นอย่างนี้คุณจะไปไหนอ่ะเวียดนามตอนนี้มันพูดตรงเวียดนามนี่เป็นท็อปสตาร์ของโลกนะเป็นประเทศอีเมอร์จิ้งที่ไม่ใช่ประเทศแบบระดับเนี้ยท็อปนะไม่ใช่ธรรมดาคุณไปดูทั่วโลกอ่ะเขาท็อปจริงๆที่ผมบอกอ่ะอยู่วันดีคืนดี จะเป็นไปได้ยังไงที่ประเทศนี้กลายเป็นผู้นำทางด้านการไฮเทคบางอย่างใช่ไหมจากที่แบบว่าทุกคนบอกว่าเวียดนามเนี่ยโอ้โหคนไทยมักจะพูดกับพูดอะดูถูกเพราะว่าเราประสบกับคนเวียดนามแบบในยามที่เขาเกิดสงครามในยามอะไรเรามองเวียดนามเป็นประเทศแบบด้อยกับเราค่ะใช่ไหมจะเจริญได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็บอกว่านั่นอะไปดูดิสาธุบริโภคเป็นยังไงนะไอ้นั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงทำสำเร็จคืออย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ๆมันก็ขึ้นมาจนกระทั่งโอ้ไม่รู้กี่เรื่องแล้วที่เขานำประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณยังไม่รู้เลยคุณยังไม่ตระหนักเลยแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเอาเนี่ยนะคุณไม่สามารถจะไปเลือกคนที่แบบห่างเวียดนามเยอะเลยแต่มีข้อดีว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่อง geopolitics อย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาใช่ไหมครับ
ค่ะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับแฟนเพจมันนี่แชทบ้างไหมคะเพราะว่าเป็นประจำทุกปีว่าให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์เจอไม่เราทุกต้นปีเลยนะคะบอกว่าแนวคิดอาจารย์เป็นไงอูแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่เราเซอร์ไพรส์มากเลยนะเพราะว่าครั้งแรกของเราตั้งแต่สัมภาษณ์อาจารย์มานี่คืออาจารย์บอกว่าครั้งนี้เปลี่ยนที่สุดเลยในมาดาดามชิปของอาจารย์ใช่คุณนาวเชื่อไหมทุกวันนี้ผมยังคิดอยู่เลยนะว่ากูคิดถูกก็เปล่าว่าอายุขนาดนี้นะมึงมาทำอะไรพวกนี้จริงๆนะสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊ะอาจารย์ใจผมคิดเราคิดถูกก็เปล่าทีนี้แค่ตอนนี้ปวดหัวตั้งบริษัททำนู่นทำนี้ไม่เคยทำเลยนะไม่รู้ว่ามึงถ้าทำอย่างนี้จะซื้อของมึงต้องทำยังไงปวดหัวปวดหัวนั่นแล้วเราไม่เคยทำแล้วต้องเก็บพวกแบบใบภาษีอะไรไว้ด้วยนะอาจารย์แค่นี้ผมก็ปวดหัวตายแล้วนะแล้วยังต้องกังวลอีกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันรายงานถูกไม่ถูกเดี๋ยวใช่ปวดหัวเอางี้ดีกว่าเก็บย้อนหลังอีก ใช่ๆตอนนี้ปวดหัวนะแต่ว่าหวังว่ามันอยู่ตัวแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วเราจะสบายเพราะเดิมทีนะผมพูดตรงๆนะผมเป็นนักเป็นคนทำงานที่น่าอิจฉามากเดินตกๆแต่ก็ทำไปเรื่อยไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลอะไรเคยสัมภาษณ์อาจารย์อาจารย์ได้ปันผลวันละล้านอ่ะอู้แต่อันนี้นานมาแล้วนะปัจจุบันน่าจะได้มากกว่านี้อาจารย์ได้แค่หายใจอ่ะวันหนึ่งเป็นล้านจริงๆโทษอีกผมไม่เคยบอกว่าผมได้เป็นผลวันละล้านได้หลายได้เอามาคำนวณเองค่ะอาจารย์ไม่ได้ถึงวันละล้านหรอกแต่ว่ารายได้ได้ผลเยอะรายได้ใช่ไหมวันละล้านรายได้หมายว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยอย่างนั้นได้แต่ปันผลไม่ได้หรอกปันผลก็แบบยังน้อยกว่านั้นนะก็เอาเป็นว่าคือยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมวะเนี่ยจริงๆนะแต่ว่าบังเอิญมันมีสัญชาตญาณนักลงทุนไงอาจารย์มันต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆมันต้องดิ้นรนแล้วก็บังเอิญเนี่ยผมว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เลือกหลายอย่างแต่เขาหยิบมาให้เขายื่นมาให้เช่นผมไม่ได้เลือกเป็นนักลงทุนนะคุณหนาวคุณรู้ป่ะค่ะเขาหยิบยื่นมาว่าแกต้องเป็นนักลงทุนเพราะถ้าแกไม่เป็นนักลงทุนแกจะตายแกจะไม่มีปัญญาตกงานแล้วคุณจะเอาอะไรกินมันเหมือนกับเราถูกบังคับจับพัดจับผูจับพัดจับผูจับพัดจับผูเออเนี่ยก็เป็นอะไรซึ่งเอาละที่จับพัดจับผูมันดีมาตลอดอ่ะงวดนี้เราก็กึ่งๆเหมือนกันนะคุณหนาวไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นนะแต่เขาบังคับเราไงว่าเหตุการณ์สถานการณ์บังคับนู่นนี่อะไรแล้วเงินคุณไปติดอยู่ตรงนั้นคุณจะทำยังไงแล้วก็หลายๆเรื่องมันบังคับเราเอาเป็นว่านะแต่ก็ต้องดูต่อไปล่ะต้องดูต่อไปว่าตกลงทำจริงป่ะทำได้ป่ะนะอันนี้เอาใจช่วยอาจารย์ค่ะดีครับดีเอาใจช่วยอาจารย์แล้วอาจารย์มีกำลังใจอะไรให้กับนักลงทุนบ้างไหมคะก็กำลังใจคือว่าผมว่านะคือยังไงก็เราเป็นนักลงทุนนะค่ะคุณต้องฝ่าจิตวิทยาช่วงที่คุณเลวร้ายให้ได้เช่นเดียวกับตอนที่คุณดีเออหลายครั้งเนี่ยนักลงทุนที่ยังไม่อะไรจริงๆนะที่ยังไม่แข็งจริงไม่อะไรจริงนะคือในยามที่ดีคุณแฮปปี้คุณฝ่าคุณไม่ต้องฝ่าคุณกระทิกระหือรือไปแต่พอคุณเจออุปสรรคหนักๆเจอเหนื่อยหนักๆหรือเจออะไรหนักๆแล้วคุณโยนผ้าเนี่ยอันเนี้ยสำคัญผมว่าต้องฝ่าไปแล้วก็หาทางถ้าคุณคิดว่าตรงนี้ฝ่าไม่ได้ก็ต้องหาทางเราเป็นนักเลือกผมว่าเราเป็นนักเลือกคุณก็ต้องเลือกตลอดเวลานะอย่าคิดว่าเขาเลือกให้แล้วว่าคุณต้องเป็นลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นถึงแม้ก็บอกเราไม่มีความรู้ต่างประเทศซื้อไม่เป็นมีความเสี่ยงมันจะขวางเราละเราไม่ได้เลือกโดยการพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าเฮ้ยคุณต้องคิดนะว่าถ้าคุณอยู่ตลาดหุ้นไทยแต่มันไม่ได้ผลตอบแทนยิ่งหนักใช่ไหมคุณก็ต้องหาทางเลือก คิดให้ดีแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องรู้หมด อย่างที่ผมว่าไงผมตอนนี้ไม่รู้หรอกพุ่นแต่ละตัวในต่างประเทศเราไม่ได้ไปเวียดนามผมก็ไม่ได้ไป 5-6 ปีแล้วไม่ได้ไปเวียดนามเลยอยู่ลงทุนแบบเนี้ยใช่ไหมแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราจะเลือกหุ้นแบบไหนถึงจะพอไม่เสียเปรียบใช่ไหมที่ผมเลือก FPT ผมเคยไปพบบริษัทไหมไม่เคยไม่รู้ด้วยบริษัทอยู่ตรงไหนทำอะไรจริงๆก็อ่านเอาแต่ว่าก็พยายามศึกษาแล้วก็ถามพวกที่ไปมานู่นนี่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปมันมีทางเลือกอ่ะ หวังว่าพวกเราจะมีดีขึ้นเยอะนะอาจารย์เพราะว่าเป็นยุคของออนไลน์เป็นยุคของเทคโนโลยีฉะนั้น
คือข้อมูลอ่ะคือแทบจะวิ่งเข้ามาชนเราอ่ะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกยังไงแต่อาจารย์เนี่ยได้เปรียบเพราะอาจารย์พื้นฐานค่อนข้างคือพื้นฐานนี่แน่นอยู่แล้วกว่า30ปีที่เข้ามาในตลาดหุ้นฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปดูก็รู้ว่าอันไหนข้อมูลจริงอันไหนข้อมูลไม่จริงนะคะสำหรับใครที่ลงทุนอยู่สิ่งที่จะไปได้อย่างอาจารย์อาจารย์จะบอกว่ายังต้องไปกองทุนเลยต้องไป DR เลยหรือว่าไปก็คือต้องไปตั้งบริษัทเองแต่ว่าตั้งบริษัทเองเนี่ยการเลือกอ่ะมันก็เลือกเป็นรายตัวได้เลือกเป็นประเทศได้เลือกเป็นดัชนีได้มันมีทางเลือกเยอะโอ้วันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยอาจารย์ตั้งแต่เรารู้จักอาจารย์มาตั้งแต่สัมภาษณ์อาจารย์มารอบนี้เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะที่อาจารย์ปรับพระดามชิปใหม่หมดเลยในเรื่องของการลงทุนครับครับก็หวังว่าอาจารย์ประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงนะอาจารย์ขอบคุณครับนะก็หวังว่าผมจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเห็นผลนะไม่ใช่ทำเสร็จแล้วออกดอกออกผลมานะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ก็ไปเจอกันอีก10ปีหมายความว่าพอไปอีก10ปีบอกเฮ้ยที่ทำมาตอนนั้นมันได้ผลยังไงเนี่ยนะค่ะครับค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ